จ้าอัปเดตเรื่องน้องโอเชียนหน่อยครับเห็นว่าติดน้องแม่ทุกคนการทำงานเลยหรือเปล่าต้องทำครับก็ตอนนี้กำลังแบบเขากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังน่ารักอ่ะแล้วกำลังเล่นเล่นได้แล้วอ่ะก็แต่คือว่าไม่ถึงขนาดจะแบบว่าไม่ไปทำงานนะแต่คือหลังจากเสร็จงานก็จะรีบกลับมาหาเขามากกว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบเขาไม่ยอมคืบไปข้างหน้าเขาใช้วิธีการกลิ้งอ่ะกลิ้งไปเรื่อยๆกลิ้งกลิ้งกลิ้งของเขาไปก็สนุกดีเวลาเล่นกับเขานะแล้วคุณแม่ของน้องเป็นยังไงบ้างน้องมินตาดูแลน้องมินตาก็ตอนนี้คือแต่ก็โชคดีว่ามีทั้งแม่ผมสลับกับแม่มินตาลงมาช่วยเลี้ยงก็เลยไม่ค่อยหนักมากยังไม่เคยปล่อยให้เขาอยู่กับลูกคนเดียวเลยแต่ว่าตอนนี้พอเริ่มเขาโตขึ้นเขาก็เริ่มจะนอนน้อยลงเขาก็จะนอนน้อยลงทางนี้ก็จะเริ่มเหนื่อยหน่อยก็ต้องหาคนช่วยก็ต้องผัดกันดูเขาอ่ะเพราะว่าตอนนี้เขาจะห่วงเล่นซะมากกว่าเหนื่อยมากไหมแบบรับบทเป็นคุณพ่อแบบแทบจะเต็มตัวเลยครับผมก็เหนื่อยนะแต่ว่าก็ยังไหวอยู่เหมือนรับงานน้อยลงด้วยไหมคะตั้งแต่มีลูกไม่น้อยนะก็ปกติเหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ทำถ่ายอยู่3เรื่องอ่ะแหละแต่ก็โชคดีที่คิวพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เป็นบริษัทเดียวกันก็เลยให้เขาแชร์คิวกันเองเพราะมีซิทคอมเรื่องกับละครเย็นอีกเรื่องนึงที่เป็นวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เลยไม่มีปัญหาอะไรจันทร์อังคารพุธก็ของอีกเรื่องนึงก็เจ้ากำลังดีการของน้องตอนนี้ทำอะไรยังไงได้บ้างก็เราเล่นอะไรที่เราเคยเล่นกับเขาก็จำได้แต่คือเขายังไม่คืบแค่นั้นเองแต่เขาจะไปไหนมาไหนอ่ะเขาจะกลิ้งเอาใช้วิธีการกลิ้งกลิ้งกลิ้งแล้วตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าถ้าพอเขาโตกว่านี้แล้วเราต้องจัดการกับการเตรียมที่นอนยังไงเพราะว่าช่วงหลังๆเอาขึ้นมานอนบนเตียงด้วยแล้วเตียงมันสูงอ่ะกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะตกในข้อในไม่ใช่ข้อเลยในเตียงของเขาเขาจะมีแบบที่ไม้กั้นแต่เขาไม่ยอมนอนตอนนี้จะมานอนกับผมกับมินตาบนเตียงแล้วก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวพอเราลุกไปถ้าเขาจะนอนตรงกลางก็จะมีผมนอนกั้นฝั่งนึงมินตานอนกั้นฝั่งนึงแต่ถ้าผมรีบออกแต่เช้าเนี่ยบางทีเขาตื่นมาแล้วเขากิ้งไปกิ้งมาจะตกเลยต้องหาหมอนมากันเอาไว้สุดฤทธิ์เลยดูท่าจะสนน่าจะสนเรียกได้บ้างหรือยังคะเรียกพ่อยังเลยฮะยังเลยยังแต่ก็แบบว่ามีหัวเราะเอิ๊กอากเสียงดังของเขาอ่ะเล่นอะไรเวลาที่บางทีก็มีของเล่นของเขาที่เขาชอบอ่ะพอเล่นแล้วเขาก็จะหัวเราะมันเสียงดังมากเลยเขาติดใครมากกว่ากันคะระหว่างพ่อแม่บางเวลาซะมากกว่าเวลากลางคืนกินนมพอเวลาเขาก็จะติดแม่แต่ถ้าเวลาช่วงก่อนจะหลับช่วงล่อเล่นเนี่ยตอนที่เล่นกับเขาจะอยู่กับผมซะมากกว่าตอนนี้นอนกี่เดือนตอนนี้6เดือนกว่าๆครับมีเรื่องอะไรที่ต้องแบบดูแลเป็นพิเศษในช่วง6เดือนตอนนี้เหรอก็คงไม่มีอะไรมากครับก็คงเป็นเรื่องการกินของเขาแค่กินอิ่มนอนหลับแล้วก็อารมณ์เขาดีเขาก็เป็นเด็กที่ผมว่าก็ร่าเริงเขาก็ไม่หงุดหงิดอะไรง่ายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงดีมีการวางแผนอนาคตน้องไหมคะแบบพ่อแม่บางคนจะวางแผนอนาคตลูกไว้นานก็มองไว้เหมือนกันก็เราก็เริ่มจริงๆนะลูกไม่กี่เดือนแต่ก็ไปดูโรงเรียนกันมาหลายที่แล้วนะเพราะว่าบางที่เนี่ยที่มีนักเรียนเข้าเยอะๆจริงๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาเต็มตั้งแต่ตอนเนี่ยช่วงนี้แล้วปีที่ลูกเราจะเข้าอ่ะก็เลยต้องไปดูไว้เผื่อล่วงหน้าหน่อยถ้าเราอยากจะให้เข้าที่ไหนก็จะไปดูที่นั่นไว้ก่อนอาจจะจองไว้ก่อนหรือว่าไปลงทะเบียนไว้ก่อนอะไรเงี้ยแสดงสิทธิ์ก่อนเรื่องงานในวงการคิดที่จะดันลูกเข้าวงการได้ไหมโอ้โหยังเด็กอยู่เลยฮะแต่ว่าคือให้เขาได้ใช้ชีวิตวัยเด็กของเขาให้สนุกเต็มที่ให้เขาไปตามธรรมชาติเขาก่อนแล้วเขาอยากจะเลือกอะไรก็เรื่องของเขาดีกว่าแต่อย่างตอนนี้คือโรงเรียนที่พยายามดูคือได้ในใจหรือยังคะหรือว่ากำลังอยู่ในช่วงในแถวๆบ้านมีหลายที่เหมือนกันนะครับก็มีหลายๆที่แต่เราก็ลองไปดูก่อนแต่ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ตัดสินใจ